หลายคนคงคุ้นเคยกับ Pocket Monster หรือที่เรียกสั้นๆว่าโปเกมอนเป็นอย่างดีครับจากเกมตลับบนเครื่องเกมบอยมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชันหลายต่อหลายภาค20ปีผ่านไปหลังกำเนิดโปเกมอนวันนี้เกมปาโปเกบอลจับมอนสเตอร์กลับมาอีกครั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันชื่อว่าโปเกมอนโกที่กำลังสะเทือนวงการเกมบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วโลกครับเริ่มจากที่สหรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เป็น3ประเทศแรกที่ได้เล่นเกมนี้อธิบายถึงคุณลักษณะของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครที่ปรับแต่งเพศและรูปลักษณ์ได้อิสระก่อนจะไปโลดแล่นบนแผนที่ขนาดใหญ่ซึ่งอันที่จริงแล้วก็คือแผนที่จริงของจุดที่เรายืนอยู่นี่เองโดยใช้ประโยชน์จากระบบ GPS จากนั้นผู้เล่นจะเดินไปตามจุดต่างๆเพื่อตามหาตัวโปเกมอนซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์โอกาสพบก็จะแตกต่างออกไปตามสถานที่ต่างๆครับบางครั้งพบในห้องน้ำหรือมุมห้องนอนด้วยซ้ำ I think it's a great idea because like you get to go out and meet new people and like interact like right now like I met a couple guys playing Pokemon so we kind of just talked and stuff like that so I think it's greatแฟรนไชส์โปเกมอนประสบความสำเร็จและเป็นธุรกิจทำเงินอยู่แล้วสำหรับบริษัท Nintendo ของญี่ปุ่นแต่ความสำเร็จในอดีตเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโปเกมอนโกครับบริษัท Similar Web ที่วิเคราะห์ได้แอปพลิเคชันในสหรัฐเปิดเผยว่าเพียงไม่กี่วันหลังโปเกมอนโกเปิดตัวในสหรัฐชาวอเมริกันหลายล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ 5% ของผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ Android ทั่วประเทศได้ดาวน์โหลดโปเกมอนโกมาเล่นแล้วถือว่ามากกว่าแอปพลิเคชันหาคู่ชื่อดัง Tinderเกือบ2เท่าและคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยอดผู้เล่นโปเกมอนโกในสหรัฐจะมากกว่า Twitter เสียอีก Started playing this like 3 days ago. So I went to Little Tokyo and I pretty much like went around. It was like midnight. So there were like over like 100 people just playing Pokemon. That means that there's a Pokemon near, so it might be a rare Pokemon that I don't have. Right now I have pretty much registered all the Pokemons around here, soอย่างไรก็ตามคุณลักษณะการเล่นที่แปลกใหม่นี้ก่อให้เกิดปัญหาเช่นกันยกตัวอย่างที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีของสหรัฐที่พบเหตุอาชญากรรมและจี้ปล้นเพิ่มขึ้นและพุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นเกมโปเกมอนโกโดยมิจฉาชีพดาวน์โหลดโปเกมอนโกมาใช้แล้วมองหาพื้นที่เปลี่ยวที่มีตัวโปเกมอนอยู่แล้วดักรอจนกว่าจะมีผู้เล่นเดินเข้ามาจากนั้นจึงฉวยโอกาสที่ผู้เล่นไม่ระวังและจ้องแต่หน้าจอโทรศัพท์เข้าปล้นสิ่งของมีค่าอีกกรณีหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกคือหญิงรายหนึ่งในรัฐไวโอมิงที่ขณะกำลังตามหาตัวโปเกมอนกลับไปพบเข้ากับศพของมนุษย์ไม่เพียงเกมจะเป็นที่นิยมนะครับแต่ยังกระตุ้นยอดขายให้ร้านขายของเล่นเกี่ยวกับโปเกมอนด้วย When Pokemon Go released a couple days ago, all our hats are selling out. Pokemon, all our plushies are selling out. Everyone wants to just accessorize for the game, I guess. So.โปเกมอนโกมีกำหนดเปิดตัวในญี่ปุ่นและไทยอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับญี่ปุ่นที่เป็นตลาดเกมขนาดใหญ่คงได้รับความนิยมกันมากส่วนในไทยนั้นเราต้องจับตาดูกันว่าจะสร้างปรากฏการณ์มากน้อยแค่ไหนแต่จากที่มีคนไทยหลายคนทดลองเล่นช่วงเบต้าไปก่อนหน้านี้แล้วพบว่ากระแสตอบรับนั้นดีทีเดียวทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานเกมแบบนี้